ดอกไม้ยังไงก็สวยค่ะดอกไม้ดูสิคะโอ้เน้นไปตามลมสวัสดีค่ะเพื่อนๆพาเพื่อนๆมาที่โบสถ์ที่โกเซานะคะสถานที่ร่มรื่นมากค่ะวันนี้อากาศแจ่มใสมากเลยถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมนะคะที่โบสถ์นี่เป็นโบสถ์ขนาดใหญ่มากนะคะมาดามกะปิทันเนอร์ก็เคยมาครั้งแรกค่ะแต่เคยผ่านๆแต่ไม่เคยได้เข้ามาวันนี้เข้ามาเจอสวยถูกใจมากร่มรื่นจริงๆค่ะเพื่อนๆร่มรื่นมากมีดอกไม้ดอกไม้นี่ก็ทรหดมากนะคะเพราะฝนตกมาหลายวันมันก็ทนจะให้ดูต้นนี้นะคะเพื่อนๆต้นละหุ่งบ้านเรานั้นนี่เนาะเนี่ยงามมากเลยต้นละหุ่งกำลังจะออกดอกเลยนั้นออกดอกด้วยค่ะอุ้ยเขาดอกถ้าทางดอกมันสีแดงเขาโฆษณาไว้ดอกสีแดงละหุ่งเนาะละหุ่งที่เขาใช้ทำน้ำมันอันนี้ต้นเคยอ่านแล้วก็แต่จำชื่อไม่ได้มันจะมีดอกเล็กๆสีชมพูตรงนี้คือบวบฝรั่งสุเกตตี้เขาเรียกสุเกตตี้ดูนะคะเพื่อนๆนี่กำลังออกลูกเลยนี่อร่อยค่ะเอาไปผัดก็อร่อยเอาไปแกงก็อร่อยแกงใส่หน่อไม้นะคะเพื่อนๆฟักทองเนี่ยเป็นลูกชมผักสวนครัวก็มีในโบสถ์นะคะเดี๋ยวจะไปทางไหนดีไปทางนี้ดีกว่าทางนี้แดดมันจะได้ไม่นั่นเนาะเพราะตอนนี้มันบ่ายโมงกว่าเออทางนี้ดีกว่าแสงมันจะดีกว่านี่แตงกวาเขาไม่ได้ทำร้านให้มันขึ้นนะคะให้มันนอนอยู่กับพื้นดินเนี่ยแตงกวาอันนู้นก็ฟักทองอีกรูปหนึ่งเหมือนรูปน้ำเต้าเนาะฟักทองนี่แตงกวานี่ฟักทองนี่ฟักทองเหมือนเป็นดูนะคะเพื่อนๆมดมันมาเดี๋ยวดูกันนี่เหมือนลูกหงเนาะคล้ายๆหงคอหักอยู่นี่แล้วไอ้นี่เราเรามันกลิ่นเหมือนกระเทียมแต่อันที่เขาปักอยู่นั้นนะเป็นลูกไอ้นี่ต้นในทับทิมค่ะเพื่อนๆเนี่ยทับทิมบ้านเราก็มาปลูกได้นี่ยังไม่ตายเลยอันนี้เราที่เราไปผัดนะคะผัดใส่กับอะไรก็อร่อยเหมือนกระเทียมเลยเอาโบสถ์ได้ตีละครั้งแล้วค่ะเวลาตีละครั้งของโบสถ์ฟักทองก็รูปร่างสวยงามมากเลยค่ะดอกไม้ดอกดาวเรืองทองสีส้มอันนี้ต้นมะกอกมะกอกที่เขาใช้น้ำมันมะกอกนะคะเพื่อนนี่เขาเขียนว่าโอลิเวอร์ต้นมะกอกกำลังออกดอกเลยค่ะเพื่อนๆนะอันนี้ถั่วคือเขาทำให้ประชาชนได้ชมได้มีความสุขในการชมนะคะไม่ได้เก็บไปกินหรือว่าเก็บไปแต่อย่างใดเนี่ยเขาก็ปล่อยตรงนี้ต้นใหญ่ก็มีมะเดื่อฝรั่งกำลังมีลูกค่ะมะเดื่อฝรั่งก็มีประโยชน์นะคะกินแล้วขับถ่ายดีค่ะกินลูกสุกยิ่งดีนี่ข้างล่างนี่ก็คือองุ่นกระเบื้ององุ่น
โอ้โหองุ่นกำลังสุกเลยค่ะเพื่อนๆกำลังจะสุกเลยให้ดูยาวไปถึงนู่นเลยหนึ่งยื่นมาใกล้ลูกองุ่นเลยเป็นองุ่นลูกเล็กนะคะแต่สะอ่อนมากสะงอนลูกองุ่นมากเลยเนี่ยพวงเป็นพวงน่ากินมากเลยแต่เขาก็คงปล่อยให้แห้งเหมือนเดิมอะค่ะเพื่อนๆจ๋าเสียดายจังเลยที่ปล่อยแห้งๆนะคะแม่อยากจะได้สักพวงสองพวงอยู่ในวัดบาปนะคะนี่บาปไหมสะอ่อนมากเลยให้เพื่อนๆสะอ่อนไปด้วยกันนะคะองุ่นนี่ยอดมันก็กินได้นะคะเพื่อนๆยอดมันก็กินได้แต่พูดถึงธรรมดานะถ้าลูกมันกินได้ยอดมันก็กินได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆองุ่นองุ่นสีม่วงดกจัดว่าดกเพราะมันมีลูกอ่อนด้วยมันไม่ใช่จะมีแต่ลูกไอ้นี่นะคะมีลูกอ่อนกำลังออกมาก็มีลูกสุกก็มีในไทยเพื่อนๆชมกันนะคะเพื่อนๆน้ำลายไหลไปตามๆกันแล้วองุ่นนี่มาถ่ายเพื่อนๆชมว่าองุ่นเต็มรูปแบบขององุ่นเป็นยังไงเนี่ยถ่ายไปถึงนู่นเลยมันมี2แถวนะคะข้างนอกกับข้างในข้างในนู่นก็มีเหมือนกันเลยค่ะเพื่อนๆ